สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิราบข้าข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากการบรรเทาสาธารณภัยในยามที่เกิดภัยพิบัติแล้วการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีนั้นก็คืออีกหนึ่งภารกิจของกองทัพบกนะครับจึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาครับค่ะซึ่งยินจะพาทุกท่านไปลงพื้นที่จริงนะคะที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามยินมาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะยินก็อยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะเรามาดูว่ากองทัพนั้นเรามาร่วมใจกันอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะในเรื่องของศาสตร์พระราชานะคะซึ่งพวกเราค่ะจะศึกษาทดลองเรียนรู้วิถีกสิกรรมในทุกๆด้านนะคะทั้งการเกษตรปศุสัตว์ประมงแล้วก็จะนำความรู้ที่หลากหลายนี้นะคะไปพัฒนาองค์กรครอบครัวกำลังพลรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงหน่วยทหารของเราด้วยค่ะเพื่อเป็นการสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนะคะกรมกิจการพลเรือนทหารบกได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะเรื่องศาสตร์พระราชาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งในวันนี้นะคะมีการตรวจ ADK แบบ 100% ค่ะตามมาตรการสาธารณสุขมีกิจกรรมมากมายค่ะมีการบรรยายสรุปโครงการประวัติความเป็นมาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนนะคะกิจกรรมแรกนะคะเริ่มกันที่กิจกรรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจและกิจกรรมเพาะเห็ดฟางในตะกร้าค่ะสำหรับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตที่สำคัญจะต้องมีสติปัญญาและความเพียรซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงค่ะแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่เราจะมาฝึกปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพประมงนั่นเองนะคะสถานที่แห่งนี้ก็คือหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบนค่ะหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำในอ่าวคุ้งกระเบนนะครับเป็นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเราก็จะมีการสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยการเลี้ยงในกระชังนะครับกระชังประจำที่นะครับแล้วก็มีการเลี้ยงหอยนางรมนะครับเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ปลาก็เลี้ยงเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับอย่างปลาที่เราเลี้ยงอยู่นะครับก็จะมีจำพวกปลาเก๋าปลากระพงขาวปลากุสลาดนะครับแล้วก็รวมถึงปลาฉลามนะครับที่เราเลี้ยงเอาไว้เพื่อมาเก็บเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์เข้าไปด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วเราก็ยังมีการทำธนาคารปูนะครับธนาคารปูที่ของเราเนี่ยจะเป็นระบบในการฟักไข่ที่เป็นระบบสมบูรณ์ที่สุดนะครับที่ศูนย์คุ้งกระเบนแห่งนี้นะครับและนี่นะคะเรากำลังจะไปปลูกป่าชายเลนค่ะเพื่อให้เป็นอาหารแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของปูต่างๆนะคะโดยภาชนะนี้นะคะออกแบบธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ไม่ใช่ถุงดำค่ะนั่นก็คือขุยมะพร้าวนะคะแกลบผสมด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วเขาก็จะย่อยสลายไปเองค่ะนี่เมื่อป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์พวกบรรดาสัตว์น้ำก็จะมาอาศัยอยู่แล้วก็ทำให้ท้องทะเลสมบูรณ์แล้วก็อาหารการกินของเราก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยค่ะและนั่นก็คือภาพกิจกรรมนะคะการพัฒนาอบรมและลงมือทำด้วยตนเองเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติและขยายผลไปสู่หน่วยทหารของกองทัพบกรวมถึงพี่น้องประชาชนบริเวณใกล้เคียงหน่วยทหารด้วยค่ะเพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปค่ะน้องอาร์ตคะเมื่อเราได้ทักษะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำไปต่อยอดค่ะให้สู่กำลังคนครอบครัวรวมทั้งพัฒนาประชาชนนะคะในรอบรั้วค่ายที่ใกล้พื้นที่ทหารค่ะเพื่อนำไปต่อยอดในด้านเกษตรประมงรวมทั้งด้านปศุสัตว์ด้วยค่ะพิทักษ์ราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสหมดเวลาของรายการพิราบข้ามข่าวแล้ววันนี้ผมและพี่ยีนก็จะขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ